ชิมทีทำไมหายใจให้พอเนี่ยอย่าพูดแทนลุงคุยกับลุงอย่าพูดแทนลุงที่ลุงคุยเรื่องอะไรกับใครวันหนึ่งลุงคุยแล้วครับยกเว้นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกเพิ่งกลับมาจากสัญจรแล้วกันนะกลับมาถึงที่ตั้งแล้วผ่านการจราจรที่น่าเห็นใจครับสำหรับท่านที่ใช้ชีวิตเช้าไปเย็นกลับผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมานานมากนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเช้าไปเย็นกลับ กับคนกรุงเทพไปแล้วกันนะถ้าชิดจำนวนปีได้ตั้งแต่ปี28ก็แล้วกันก่อนปี28ใช้ชีวิตเช้าไปเย็นกลับเหมือนกับผู้คนทั่วไปจาก28 29มาแล้วมาถึงวันนี้ไม่ได้ใช้แบบนั้นแต่พอเจอแบบนั้นในวันนี้บ้างโอ้โหไม่อยากเสดปวดเหตุต้องไปอีดไข่มดแดงนะกันง่ายดี พึมทำให้ฟังสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้ถนนหนทางที่กรุงเทพมหานครแม้แต่วานอนยังสายหน้าเพราะจำนวนรถเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับก็เราไม่ว่ากันเพราะว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนนะต้องการความสะดวกสบายและปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งสะดวกสบายครับมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์กันแล้วกันนะใดๆก็คงไม่แตกต่างกันไม่อยากจะมีใครไม่มีใครอยากจะลำบากไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็ได้ไม่อยากจะลำบากของการประกอบอาชีพไม่อยากจะลำบากเพราะการเดินทางไม่อยากจะลำบากนะประกอบอาชีพเป็นหลักกันแล้วกันเนาะถ้าหากว่าเกิดมาแล้วไม่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เรียนรู้สาขาวิชาการใดๆที่เขาประกอบอาชีพชอบกันมันก็ไม่ได้เมื่อเรียนรู้แล้วใดๆก็สุดแต่ก็อยากจะประกอบอาชีพกันโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยพื้นฐานยกเว้นบุคคลที่มีความรู้สึกไปรูปแบบอื่นจึงไม่อยากจะประกอบอาชีพแต่อยากจะได้มาแบบง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะเขาถึงมีสำนวนเอาไว้ไงอะไรรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาแปลว่าอะไรไอ้เสามันคือท่อนหนึ่งเนาะท่อนเสาจะหนักจะใหญ่จะเล็กประการใดก็แบกสองข้างคนสองคนแบกเนี่ยมันก็ยังไปรอดนะไปได้นะแต่ถ้าเขาสองคนนะมาหามจั่วทีเนี้ย
จั่วเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาเสียเอาแบบไหน จะเอาสามเหลี่ยมนี่มาใส่กันเหลี่ยมที่สามเนี่ย มันไม่ใครพยุงอยู่เนี่ยทำไงลองนึกเองก็แล้วกันนั่นคือสำนวนรักดีให้หามจั่วมันก็แปลว่าต้องพยายามเอาจั่วเนี่ยจากต้นทางถึงปลายทางให้ได้ไม่ว่ามันจะยกโครงเคลงหนักนี่นั่นก็ต้องประคับประคองแหละครับก็เรียกว่าสองแรงแข็งขันชิดไม่เหมือนกันก็ดึงกันเจอทีนี้ใช่ไหมก็ถ่วงกันทีนี้ชิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันมันก็เจอสำนวนอีกอันนึงบอกว่าเรือไม่พายแต่เอาเท้าจุ่มน้ำแตกหักโอ้อย่างเงี้ยมันน่าจะผลักนะเคลียร์ก็ได้หรือใช้เอาไว้ว่าส่วนไหนก็ตามที่อาจเข้าไปตุ้มตกน้ำไปเลยเรือก็ไม่พายเอาเท้าจุ่มน้ำอีกโอ้ยชะลอความเจริญเติบโตของตัวเองและหรือชะลอความเติบโตของสังคมโดยรวมนะไม่รู้บ่นถึงใครก็ไม่รู้ตอนนี้มีไหมล่ะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้ามีประเภทนั้นแล้วก็กลับลำซะเนาะถ้าไม่กลับลำนะยุ่งนะชีวิตความเป็นจริงเนี่ยประกอบสมาชีพหลักให้ได้นะย้ำหลักให้ได้ด้วยตัวของตัวของเราเองอะไรก็ได้ย้ำด้วยตัวของตัวของเราเองอะไรก็ได้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานปักเอาไว้ก็แล้วกันทำแบบเสมอต้นเสมอปลายรูปแบบของมืออาชีพเงี้ย ให้มันอยู่ให้มันได้มันพึ่งตัวเองให้ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลใครจะเนี่ยก็ต้องพิจารณาพอสมควรนะครับไม่ใช่ตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังคลอนแคลนโยกซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ถนัดเดินหน้าไม่ถอยหลังก็ไม่เป็นแบบนั้นก็ยังจะช่วยผู้อื่นสำนวนแหละเจอสำนวนอีกเตี้ยอุ้มคล่อมอีกเตี้ยยังไม่พอใจยังเตี้ยแล้วอุ้มคล่อมอีกโอ้คำว่าเตี้ยแปลว่าไม่สูงเนาะจะก้าวทันผู้อื่นก็ไม่ทันเพราะมันช่วงมันสั้นมันเตี้ยก็ยังแบกตุ่มอีกต่างหากอุบคอมยอมคนไหนที่คิดไม่ได้ที่ว่ามานี้นะก็คงจะลำบากนะสรุปก็แล้วกันใครก็ตามที่ยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้ยังพยายามที่จะช่วยผู้อื่นว่ายน้ำข้ามฟากด้วยตัวเองยังไม่ได้ก็ขันอาสาช่วยผู้อื่นก็จมทั้งคู่แล้วพี่สุดท้ายแล้วเห็นไหมใช่นะมันต้องช่วยตัวเองก่อนแม้แต่ขึ้นเครื่องบินนะเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศมาบอกว่าถ้าหากว่าความดันกองอากาศในเครื่องบินนี่มันลดต่ำลงซึ่งกัปตันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่ามันต่ำลงขนาดพวกเขาดูอะไรนะเกจวัดทั้งอุณหภูมิในเครื่องบินแล้วก็ความกดอากาศจะเป็น 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเรื่อยสุดแท้แต่เถอะเมื่อเวลามันความกดอากาศนั้นมันลดลงเนี่ยมันลดลงหายใจจะไม่ทันเอาสิแต่เท่านั้นนะครับไอเครื่องช่วยหายใจหล่นพรวดมาจากเพดานปึ๊กเข้ามาขวางหน้าเลยถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีลูกน้อยข้างๆต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับ
แล้วทำไมช่วยลูกน้อยทีนึง อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นมันเป็นพื้นฐานของสัตว์โลกนะผมว่านะใช่ไหมเมื่อช่วยตัวเองไม่ได้หรือยังไม่ได้หรือพยายามอยู่ก็ต้องพยายามต่อไปแล้วครับต่อด้วยวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะโลกใบนี้ก็รองรับการประกอบอาชีพของสัตว์โลกไปแล้วล่ะครับไม่ว่าการดำรงชีพโลกใบนี้โลกใบนี้เขารองรับการดำรงชีพของสัตว์โลกทุกๆตัวอยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมใช่นะสำคัญว่าเราต้องรู้ตัวเราว่าคิดอะไรอยู่สิ่งที่คิดนั้นทำหรือยังทำมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 5% 10% 25% พึ่งตัวเองได้แล้ว 25% พึ่งตัวเองได้แล้วแน่นอนนะครับ จะมาก็มีทั้งหมดเต็มร้อยเนาะเกินกว่า25ก็เชิญพยาค่ะใช่ไหมฮะถ้าคิดได้อย่างนี้ผมว่ามีความสุขนะทำอะไรก็ทำไปเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำไปตามปกติสายบ่ายเย็นมาพักผ่อนหลับนอนใช่ไหมฮะถ้ามันเกินกว่า 25% ส่วนได้รับกับก็คอยคิดออกนอกตัวแล้วจะช่วยนู่นนี่นั่นไปไม่เช่นนั้นแล้วก็ยุ่งนะชีวิตเนี่ยให้ด้วยตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยผู้อื่นก็ยังไม่ได้แล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ช่วยอีกต่างหากโอ้ไม่รู้นะส่วนความคิดของผมผมไม่ใช่อย่างนั้นมั่งนะครับมันต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนพี่เอ้ยโดยปกติแล้วจะเป็นโดยสัญชาตญาณหรือว่าจะโดยอาชีพของมนุษย์ก็แล้วกันมันน่าจะอยู่ในหลักนี้มากกว่านะมันถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเรียบง่ายประมาณนั้นไม่งั้นก็ยุ่งไปหมดนะพี่นะยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ในน้ำไม่มีใครจะมีปลาในนามีแต่สารพิษ ใช่ไหมในน้ำไม่ค่อยจะมีปลาในนาก็ไม่ค่อยจะมีข้าวในอ่าวก็มีแต่น้ำเค็มแม้ว่าจะมีปิโตรเลียมจัดสรรยังไงทีนี้อ่ะใช่ไหมครับจัดสรรเพื่อใครเขาเพราะเขาหองใครบ้างก็ไม่รู้แหละจะมาจัดสรรปิโตรเลียมออกมาใช้อาจำนวนประชากรหารนั่นใช่ไหมมาแบ่งมาสิให้มันอยู่ได้อยู่ดีกินดีอยู่ดีเหมือนกับโบราณเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยฮะสองฝากฝั่งดูใช่ไหมทะเลเนี่ยทะเลเฉพาะนะอยู่ริมทะเลนะฮะพื้นดินประเทศไทยเนี่ยถามว่ามันกี่พันกิโลเมตรกรุงเทพไปถึงนู่นนะระยองตราดเห็นไหมสุดขั้วไปนู่นเนี่ยยังมีเกาะช้างเกาะม้าไม่ไปอยู่อีกทีหนึ่งเกาะแก่งใดๆใช่นะ จากปากอ่าวเจ้าพระยาก็ผ่านบางขุนเทียนไปเดี๋ยวเหยียบไปถึงนู่นปัตตานีสงขลาหนูนะนราธิวาสนะครับใช่ไหมฝั่งตะวันตกแหละที่เนี้ยภูเก็ตโอ้ยาวเหยียดเลยนะครับขึ้นไปนู่นถึงระนองน้องจ๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมถึงจังหวัดตากเขตจังหวัดตากเห็นไหมครับน้อยสักเมื่อไรล่ะลองนำถึงจังหวัดตากเอ๊ะพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาระนองกันแล้วกันนะใช่นะโอเคระนองได้ครับผมเห็นไหมดูสิพื้นดินของประเทศไทยที่บอกว่าแผ่นดินลูกขวางเนี่ยครับ
ที่ริมฝั่งทะเลมหาสมุทรถ้าเกิดเท่าไหร่แล้วมันบ่งชี้รู้ว่าความสมบูรณ์นะรู้ว่าขึ้นเหนือก็มีภูเขาลาวกาเห็นไหมเอาแบบไหนล่ะมันก็ไม่ธรรมดานะนักข่าวว่าเรามองอย่างนี้จะอยู่จุดไหนที่นี่ของประเทศไทยใช่ไหมสำคัญแต่เพียงว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีก็ต้องนึกถึงอาชีพแหละครับเรื่องอื่นเรื่องใดๆก็ยังขอให้เป็นเรื่องรองนะครับเอาเรื่องอื่นเข้ามาเป็นเรื่องหลักที่ยังไม่มีอาชีพแน่แน่แน่นอนเนี่ยเป๋ทุกราครับเป๋ใช่ไหมครับน่ายืนให้อยู่ครับที่เราให้ฟังตรงนี้นะครับอย่ามาเอาตัวอย่างจากลูกงอกนะลูกงอกเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะด้วยแต่ลูกงอกมีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ย ใช่ไหมก็ไม่แย่งอาชีพใครอยู่แล้วล่ะถ้าจะทำอาชีพอะไรก็ทำป้าก็ส่งเสริมอาชีพธรรมดาใช่ไหมลุงหงอกไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวนะดูไปลุงหงอกมีความสามารถเฉพาะตัวก็ไปตามเกิดตามนี้เช่นวันนี้ก็ไปถึงกี่โมงออกจากนี้มันเป็น8 โมงแล้วไง8 โมงเช้าแล้วไงเพิ่งกลับมาเมื่อกี้เอง2 ทุ่มครึ่งเงี้ยไปทำอะไรโอ้ยแต่ต้องรายงานทุกเมื่ออยู่เด้อก็รายงานเยอะเหมือนกันนะวันนี้คนไหนที่ดูเฟซก็จะรู้เนาะทำบ้างคุยกับมนุษย์บรรณาว่างไงกันบ้างโอ้หลังๆมาเนี้ยนะคำพูดคำจาแต่ละคำเนี่ยมันเหมือนกับนะบางทีก็มันย้อนไปเห็นมั้งเอ้ยดุงหอกเอ้ยจะไปไงต่อชีวิตเนี่ย เอานะก็ทำให้ฟังสำหรับคนที่ยังไม่หลักปักคิดปากหลักให้เรียบร้อยซะยิ่งยุคสมัยนี้ผมว่านะคะการร่ำเรียนเขียนอ่านใดๆเนี่ยมันอยู่ในหน้าจอเยอะเลยครับ YouTube นี่แหละ Google กดต้องการรู้อะไรรู้หมดนะฮะอยู่ในรูไหนๆก็จะมีผู้คนไปควักไหมไปขุดไปควักมาให้ดูให้มาให้รู้นะประมาณโอ้ยง่ายๆคือความรู้จะเป็นการอ่านหรือฟังก็ตามทีอยู่แค่หน้าตักนี่ครับทุกวันนะครับหน้าตักจริงนะว่าใครจะประมวลแค่ไหนเพียงใดนะครับแต่ผมเองผมไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นหลักครับจริงไม่ได้ใช้หน้าจอเป็นหลัก รู้ก็ดูไปงั้นเผินๆอย่างมากก็ตอนนี้ก็ดูฟุตบอลชนิดหนึ่งเผื่อที่จะดูว่าเขาวางแผนการเล่นยังไงบางทีเขาแก้เกมยังไงพวกนี้ถามว่าเคยไปดูกีฬาที่เขาเล่นฟุตบอลจริงๆไหมอยู่กรุงเทพมากี่ปีวันนี้ตั้งแต่ปี07 08 08แล้วยังไม่เคยไปดูเขาเล่นฟุตบอลนะเทนนิสก็ไม่เคยแบดมินตันก็ไม่เคยตะกร้อก็ไม่เคยจริงๆนะแต่ชอบดูนะชอบดูนะชอบดูมวยก็ไม่เคยเข้าไปดูสนามจริงๆดูแต่หนังเสียโรงหนังดูหรอกครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไปนั่งหลับในโรงหนังมั่ง
ทำไมต้องหลับด้วยบางทีดูๆไปนี่มันเฮ้ยมันมีแต่โป้งๆป้างๆ กันเนี่ยจะดูไปทำไมวะนี่ในใจมันโป้งๆมากมันก็หลับเนาะแต่เวลาเขาสุดโป้งๆจะเนี่ยเป็นเนื้อหาจะเนี่ยเลยไม่ได้ดูเลยเนื้อหาเลยไม่ได้ดูไอ้แค่มันอะไรล่ะกระตุกเส้นอะไรเส้นตื่นเต้นประมาณนั้นไอ้หนังทุกวันเนี่ยเรียกบันเทิงบันเทิงเริงรมอะไรก็ว่าแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรคนที่เขาเขียนบทผมก็ได้ชุดหนึ่งอ่ะรีแลกแบบไหนทีเนี้ยไปตามบทอ่ะเปรี้ยงป้างสักหน่อยนึงเออนั่นคือไปตามง่ายๆคือประโลมโลกไปใช่นะให้มันหลายหลากมากอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยไอ้ผมมันจับทางได้ค่อนข้างจะเยอะและมากด้วยอย่าบอกว่าหมดนะจับทางได้เยอะได้มากด้วยก็หรือเฉยดีกว่านั่งคิดอะไรคิดได้ก็คิดไปคิดไม่ได้ก็หลับก็แค่นั้นเองเพราะไม่ได้ประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกเขานั่นนะอ่ะมาถึงวันนี้ผมว่าคนฟังคลายหนุ่มนี่นะสนอก็ดีเหมือนกันที่เขาบอกคลายเครียดใครเป็นคนยัดคำว่าเครียดให้จะรู้นะโลกใบนี้อยากจะรู้จริงๆคำว่าเครียดใครเป็นคนพูดคำแรกใช่ไหมจะเครียดไปทำไมจะรู้นะจะเครียดไปทำไมมีอะไรให้เครียดครับใช่ไหมเมื่อวานเดินห้างไฟฟ้าสถิตในตัวแรงมากเวลาจับคนอื่นดูชื่อใครเนี่ยคุณสุกเกษมเหรอจับคนอื่นจะช็อตจะเป็นไรหรือเปล่าครับฟังกันดีนะเมื่อวานนี้เดินห้างอะไรไม่รู้ไฟฟ้าสถิตในตัวแรงมากแปลว่าตัวเองบรรจุไฟฟ้าสถิตอยู่ใช่ไหมล่ะเวลาไปแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นจะช็อตจะเป็นไรหรือเปล่าคำถามง่ายๆครับ เรามีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวหรือคนอื่นเขามีเนี่ยนะครับหรือโลหะอื่นใดเป็นราวบันไดก็ได้เห็นไหมฮะโลหะในห้างมันทั้งนั้นแหละครับง่ายๆคือไฟฟ้าสถิตทุกสรรพสิ่งทั้งในที่เป็นวัตถุและชั้นบรรยากาศนั่นคือคำว่าไฟฟ้าสถิตนิยามของไฟฟ้าสถิตทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไหมทั้งอากาศสถิตน้ำดินต้นไม้ใบหญ้าสถิตหมดทุกอย่างนี่คือนิยามของคำว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมทีนี้ใครมีมากมีน้อยทีเนี้ยเห็นไหมทั่วๆไปตัวเองจะไม่รู้ว่าตัวเองมีมากหรือข้างนอกมีมากกว่าเราถ้าผมสรุปนะคุณสุขเกษมตัวเรามันมีน้อยข้างนอกมีมากไอ้ข้างนอกนะฮะมันผ่องถ่ายมาให้เราแล้วก็ต้อใจใช่ไหมตัวนี้สติตัวนี้ถ้าไม่ทันนะคิดว่าเราปล่อยไฟฟ้าสถิตให้กับสิ่งนั้นไปส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นนะสำหรับทั้งผมจะไปจับอะไรก็ตามที่ไฟฟ้าสถิตไม่มีนะครับที่จะอะไรนะกระตุกแต่ผมบังคับได้นะเดี๋ยวผมบังคับไฟฟ้าสถิตในตัวผมอยู่ใส่ใครก็ได้
บังคับได้แน่ๆเด้อบังคับในตัวเนี่ยครับเอากันแบบบึ้มบึ้มบึ้มสบายสบายก็ไฟฟ้าสิทธิ์อยู่ในตัวลุงออกมันเยอะแล้วมันก็เชื่อมั่นนะครับว่าไฟฟ้าสิทธิ์เป็นไฟฟ้าที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งคนไหนที่มีความรู้สึกไวแต่งมาความรู้สึกจะรับได้ง่ายมากเร็วมากด้วยนะครับนะ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 หน้าใหม่นะคุณมนเทียนครับผมยินดีต้อนรับนะครับลองติดตามมาเรื่อยครับติดตามไปเรื่อยลุงโง่จะไปจุดที่ไหนอย่างไรถ้าหากว่าไม่เนื้อบากกว่าแรงก็จะพยายามเล่าสิ่งที่เห็นให้ฟังให้ดูตามข้างทางบ้างประมาณนั้นครับนั่นนะแค่นะพอไหวนะที่ว่าตกลงเรื่องไฟฟ้าสถิตก็น่าจะคือถ้าหากว่าตัวเองมีมากเนี่ยเวลาจับใครนะคนนั้นจะสบายตัวมันจะดูดดึงฮะมีมากเนาะมันก็มีแรงดูดมากนะดูจากคนนั้นนะมาหาตัวเราไอ้ตรงที่มาหาตัวเราเนี่ยตัวเราไปที่ไหนทีเนี่ยถ้ามันมีมากนะฮะมันมีมากแต่มันควบคุมไม่ได้อะอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเราทีเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟฟ้าจะมันต้องควบคุมได้ด้วยนะครับควบคุมได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางสรุปไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่มีความเป็นกลางอะไรง่ายที่สุดที่บอกว่าสถิตจริงๆนะต้องเป็นกลางครับนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะสำหรับท่านที่สงสัยใฝ่รู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเพราะผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตมาตลอดนะครับ นอกจากพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดเป็นประจำแล้วก็ยังตามด้วยไฟฟ้าสถิตก็พยายามบอกจังนะว่าไฟฟ้าสถิตนี่มันนะมันอยู่นะครับนะแน่ไหมแต่วันนี้มึงหลับจะบอกไฟฟ้าก่อนก็ไม่ได้ถ้าว่าจะบอกไฟฟ้าก่อนนะไฟฟ้าสถิตมันก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในจุดที่เรียกกันว่าสแตติกสแตติกมันเป็นยังไงทีนี้อ่ะผมต้องพูดในคำเดียวคือแปลว่านิ่งนะสแตติกแปลว่านิ่งอย่างรถยนต์คันนึงมันจอดอยู่ในรั้วบ้านนะมันนิ่งไหมรู้มั้ยเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตไหมมีแน่เลยแล้วรถคันที่ว่านั้นมันขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมก็ไม่ได้ให้ไฟฟ้าสถิตมันที่ได้ไหมล่ะไม่ได้ก็เป็นตัวมันนะฮะถูกไฟฟ้าสถิตอยู่ก็แค่นั้นก็จบไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอย่างเงี้ยนะฮะอยู่กับควายก็มีทั้งนั้นนะครับใช่ไหมอยู่กับวัวก็มีขนสัตว์ก็แล้วกันขนสัตว์ลุงงอกเนี่ยงอกเนี่ยใช่ไหมล่ะ เมื่อวันที่18พฤษภาที่ผ่านมาก็แจกขนสัตว์กันไปแล้วเนี่ยที่ผมเรียกว่าขนม้าขนหมานั่นนะครับ ใช่ไหมนั่นแหละคือขนสัตว์นั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่สัตว์เลยเนี่ยสัตว์แง่นั่งพูดอยู่นี่คือสัตว์นะเนี่ยสัตว์แง่จะปฏิเสธความเป็นสัตว์ไปทำไมล่ะโอ้ยพี่ก็ใช่ไหมก็กินอย่างสัตว์ก็นอนอย่างสัตว์กินจุดนอนอย่างสัตว์ก็แค่นั้นเองจะมีอะไร คุณประคองชูศรีโอ้เจ้านี้แข็งแกร่งนะเคยมาที่นี่นะเนี่ยภาคใต้ฝนตกครับดีด้วยครับฝนมาตกมันดีแล้วล่ะครับนะนางฟ้าตลาดพลูภาพเสียงคมชัดแจ๋ว
นะอะไรกันดิโอ้ใครเพื่อนเยอะจังอีกตั้ง35ชีวิตกำลังดูร่วมกันอยู่นะคุณประธรรมวงศ์โอ้โอเคครับนี่ก็ชาวซิดนีย์ก็แล้วกันเนาะโอ้มีเยอะนะโอเคมีอะไรอีกผมก็ไปเรื่อยแหละคนบ้านไกลภาพเสียงชัดมากแน่เวลาผูกเป็นเพื่อนกันนะอย่าทะเลาะกันนะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ไปหลอกลวงกันไม่เอานะครับอย่าทำใช่ไหมขาดนะฮะพยายามอย่าใช้สื่อตรงกลางบ้านเราดูทีวีนะฮะสื่อตรงกลางเนี่ยมาอะไรเป็นเพื่อนนี่กันเสร็จแล้วก็มาเล่นแต่ท่ากันอย่าทำนะครับอย่าทำทำที่อื่นถ้าอยากจะทำบ้านหลังนี้ไม่อยากจะให้ใครทำอย่างนั้นนะครับบ้านหลังนี้คือบ้านเราดูทีวีนะครับกรุณาเข้าใจให้ตรงกันสักหน่อยเถอะมันมีนะไปไม่รอดนะบอกเลยคนที่คิดจะมีไปไม่รอดหรอกเชื่อเถอะครับที่ผมพูดเนี่ยมีตัวอย่างนะเอาคนในจอเนี่ยผูกสมัครพรรคเพื่อนฝูงกันไม่กี่วันนะครับอะไรแต่ไรกันหมายทางที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยโดนล็อกนะหมอสามไม่ประสบความสำเร็จบอกเลยกันได้เพราะนั้นอย่าทำนะครับถ้าเขาร้องมากๆอย่าทำนะครับไม่ใช่เรื่องดีนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะแล้วมันจะทำให้การประกอบอาชีพชอบท่านสะดุดบอกให้ก็ได้สะดุดสะดุดทำให้ครอบครัวสะดุดด้วยเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นนั่นปั่นป่วนเลยนะบอกให้ทราบไว้นะขอได้โปรดอย่าทำนะครับที่ใดๆที่มันไม่ถูกต้องเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติพยายามอย่าทำเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี บอกให้ทราบไว้เป็นเรื่องเป็นราวไว้เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกรู้แล้วไม่บอกกันบอกมาเท่าไหร่นั้นเนี่ย จบการขอทำน้ำด้วยครับไม่ต้องขอแล้วฮะครับน้ำหนีไปเลยหนีไปเถอะครับเรื่องน้ำรูปเป็นยาเลยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาจะให้ดีผักข้างรั้วเนี่ยเด็ดมาจริงๆไม่หาผลหมากไม่ตัดแล้วไปกินกันกินกันเราเองมันจะรู้เองนะครับผลจากการกินนั้นมันจะเกิดอะไรในร่างกายของท่านเองนะครับไม่มีอะไรสูญเสียเลยบอกให้ก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมผมก็พยายามสะกิดดูนะว่าหน้าจอเนี่ยจะมีคำถามเพิ่มเติมอะไรมาหรือเปล่า จบรายการขอทำน้ำด้วยนะกะคุณบุญมีขอรับไว้เลยนะครับหลุมดำในสมองเก็บอะไรไว้บ้างล้างแล้วจะมีเข้ามาไหมล้างแล้วก็เข้ามาอีกครับล้างแล้วก็เหมือนกับล้างถ้วยล้างชามนะครับให้เสมือนว่าเสื้อผ้าผ่อนที่เราซักเป็นที่เรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วก็มาสวมใส่ใหม่มันก็สกปรกหรือว่ามีคราบใครเหมือนเดิมลุ่มดำเนี่ยฟังดีนะครับเมื่อเวลาถูกล้างแล้วมีโอกาสเข้ามาไหมมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนคนที่จะไม่มีนั้นนะต้องล้างโดยจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์อย่างลุงงอกนะรับรองเลยครับเรื่องเนี่ยล้างแล้วจบผมล้างวิธีไหนก็บอกให้ก่อนหลับก่อนนอนไงครับทำสักทีเพราะทางผมมันจึงไม่จะคายแต่ละวันครับแล้วตรงผมจะอยู่ได้ไงยังไงหนึ่งนั่นจะอยู่ได้ยังไงกี่ปีมาแล้วที่ว่าทำเนี่ย
คนะนะคุณภูมิกนกหลุมดำในสมองเก็บอะไรไว้บ้างนับไม่ถ้วนครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ใช่ไหมทุกความคิดเข้าหูสู่ใจคิดวันหนึ่งเข้าหูกี่คำนี้ดีกว่าคำที่ได้ยินจากพูดถามเข้าหูกี่คำแต่ละคำก็คือมันก็แต่ละรหัสแต่ละความหมายนะครับแต่ละคำเนี่ยน้อยเสมอไรได้นะฮะนี่คือมันเข้ามาเข้ามาโอเคนะนี่แค่เข้าหูนะแล้วเข้าตาล่ะแสงนะขนาดของสรรพสิ่งที่เราเห็นเนี่ยใบไม้ต้นไม้อาคารบ้านช่องรถคันเล็กใหญ่ไปก่อนนี่เข้าตานะเนี่ย ทั้งขนาดทั้งสีด้วยยังไม่พอนะยังมีทั้งขนาดเครื่องสีที่ด้วยเข้าตามมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกง่ายๆคือหลุมดำดูดแก๊กนั่นนะครับสมองมันทึกคือหลุมดำดูดแก๊กนั่นนะครับไม่รู้เลยง่ายที่สุดวิธีการสรุปในสมองเราเนี่ยเห็นไหมเยอะไหมล่ะคุณใครล่ะเมื่อกี้ใครอ่ะผมกนกเนาะเก็บอะไรไว้บ้างผ่านอายตนะ5ในแต่ละวันตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ดูสิครับมันเท่ากับเท่าไหร่นะคิดได้ครับตรงนี้ก็ลุงหมอก็ชวนคิดเล่าให้ฟังได้นะสมองว่างเมื่อใดแปลว่าต้องหัดเป็นปิดตาครับอย่าให้มันเข้าตาเราคนในเข้าล็อกแรกทั้งวันเนี่ยรับรองนะครับสุขภาพไม่ดีไงปูนการนับครับ ประเภทอยู่ก็ปลายละตา เสียงจิ้งจกตุ๊กแกร้องก็มองตามแล้วโอ้ยไปมองตามมันไปทำไมใช่ไหมฮะไอเสียงอะไรใครเดินชนเก้าอี้ข้างหลังก็หันไปแล้วโอ้ยไปมองว่าจะมองว่าจะเพราะเสียงเก้าอี้ดังใครลากเลยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมลองทำสิครับแล้วทำอะไรของตกแต่ร้องว้ายตามเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับนั่นแหละครับผมทราบไว้โอ้ยผมไม่เคยร้องตามพวกนี้แตกแล้วไปไม่เคยเด็ดขาดตกต่อหน้าร้องเลยสนทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลุ่มน้ำมันดูดทุกอย่างสมองเราเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เหล็กจำนะครับเข้าตาสู่ใจสมองดูดกึกดูดกึกหมดอายตนะ5เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กสมองเรานี่เป็นแม่เหล็กและแม่เหล็กอะไรรู้มั้ยแม่จะบอกแม่เหล็กแห่งจักรวาลบ่าไปนู่นได้มั้ยแม่เหล็กแห่งกาแล็กซี่นะไปนู่นเลยเวลาไปสมองเราเนี่ยว่างเมื่อใดนะมันจะไปล่วงรู้จักรวาลล่วงรู้แก่บอกให้ทราบไว้ถ้ามันว่างนะที่ปวดที่ตัวอยู่เนี่ยมันว่างไม่จริงมันไม่เสถียรโอเคไหมถ้าว่างจริงอย่างลุงหมอกไม่มีเด็ดขาดปวดหัวไม่เคยมีจริงนะโดนต่อยมีไหมเนี่ยไม่ปวดหัวไม่มีฮะไม่เคยโดนใครต่อยนะหัวเนี่ยชนกำแพงเนี่ยมีครับลุกขึ้นมาปอกชนกึกนะนั่งจ้องงองนะครับมียอมรับว่ามีแบบนั้นนะครับเคนะภูมิกนกในเรื่องของลุ่มดันสรุปก็คือให้นึกว่าเป็นแม่เหล็กนะครับแต่ง่ายที่สุดมันดูดหมดละนะฮะในเรื่องของสมองแม่เหล็กผมจะรู้มาตั้งแต่อู้เด็กๆแล้วครับรู้ในส่วนตัวนะแต่ก่อนนี้มัน
ันไม่มีดูดอ่ะไม่มีดูดไม่รู้เรียนรู้แต่มันเหมือนกับไม่รู้นะเป็นคนที่เรียนหนังสือเนี่ยย่ำแย่สมัยก่อนเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีสอบซ่อมทุกวันไม่มีหรอกก็ตัดเกรดเลย 50% ตรงนี้นะ50เนี่ยให้ผ่าน 49.5 นี่จบข่าวเลยไม่ผ่านเลยได้49ครึ่ง 49% ครึ่งไม่ผ่านนะดูสิครับก็เด็ดขาดขนาดนั้นนะครับเคยช้ำชั้นไหมเคยซ้ำชั้นไหมดูงอเคยไหมเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนเนี่ยนะฟังให้ดีครับไม่เคยครับไม่เคยซ้ำชั้นแต่เดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวนะพูดว่าไงดีคำว่าแต่เนี่ยไม่เคยซ้ำพูดอีกไม่ได้จำได้ไม่ถนัดไม่เคยซ้ำนะครับโอเคนะโอเคอีกเล็กน้อยวิธีควบคุมไฟฟ้าในตัวเราทำแบบไหนเจ้าคะมันรู้ตรงนี้แล้วนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าควบคุมยังไงมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัตินะฮะคล้ายๆกับมันจัดสรรมันเองกันทั้งนั้นนะฮะไอ้ธรรมชาติหรือว่าไฟฟ้ามันจัดสรรของมันเองนะครับผมว่ามันอยู่ที่นะถ้าสรุปนะครับอยู่ที่หลักการคิดวิธีคิดแล้วก็สรุปสิ่งที่คิดตรงนี้ให้ได้สรุปคนที่สรุปสิ่งที่คิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดฟังให้ดีนะครับอย่างเช่นเวลาผมสนทนากับใครเนี่ยข้างหน้าตักผมเนี่ยท่านก็พูดเรื่องท่านมาแล้วเรื่องสุขภาพนะเป็นนู่นนี่นั่นนี่นู่นนี่นั่นนะพอเวลาเสร็จสับจากมือลุงหงอกเรียบร้อยแล้วเป็นไงเบาตัวสบายดีไหมเบาก่อนนะสบายยังประโยคต่อไปนะเบาสบายนั้นแทนที่หยุดตรงนั้นนะครับยังมีประโยชน์ต่อไปอีกทีนึงว่ามันเจ็บปวดนู่นนี่นั่นไปพูดอีกทำไมเนี่ยนะเขาบอกว่าสรุปไม่เป็นครับลักษณะเงี้ยฮะเป็นลักษณะที่ตัดไม่ขาดแค่มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเรื่องเดินหน้าไม่เป็นนะหยุดได้แท้ๆนะฮะยังมาพูดของเก่าอีกเนี่ยลักษณะที่ตัดไม่เป็นนะนะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่รับข้อมูลไวนะบอกไวมากเพราะผมจะดักตรงไหนท่านเองนะพอผมดักปุ๊บไม่ต้องพูดอีกแล้วครับแปลว่าจัดการแล้วผมจะรู้หลักผมจะรู้มันจะเป็นอัตโนมัติบอกให้ทราบไว้มันจะดักกึกไว้ก่อนถ้าดักกึกแล้วก็ถ้าท่านยังต่ออีกนั่นนะครับแปลว่าท่านหยุดไม่เป็นคำว่าแต่ด้วยลูกฮะคำว่าแต่ด้วยไอ้คำว่าแต่นี่ยังไปย้อนในทีเนี่ยแปลว่าพูดรอบสองไงรอบแรกเรียบร้อยแล้วยังต่อรอบสองของเดิมนั่นนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าสรุปไม่เป็นต้องเข้าใจมากๆกับตัวลุงหงต้องเข้าใจเยอะๆด้วยตรงนี้นะครับมันจะไวเหลือเกินนี่ก็ฝากเอาไว้หน่อยนึงผมเป็นคนที่เก็บข้อมูลไว้นะในการที่ฟังเนี่ย นะให้เข้าใจง่ายๆมันจะไปได้ง่ายๆกันครับไม่ใช่อะไรหรอกครับมันก็หน่วงเหนียวก็อยู่งี้แหละก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าก็ต้องก็เข้าใจคนที่ไม่คุ้นชินกับพลังงานที่มันว้าวๆนะครับก็แค่เวลาที่ลุงบอกสัมผัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เกาะตัวบวกอย่าไปเกาะอย่าไปเกาะตัวลบเพราะตัวลบนั่นน่ะมันจะตกตัดลงไปเกาะตัวได้ครับเกาะตัวได้อย่าลืมนะครับลุงคืออย่าลืมว่า
สองมือเออไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์สองมือเปล่าก็เกาะตัวบวบที่มันแตกต่างจากตั้งแต่แรกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเกาะขึ้นไปใช่ๆๆแล้วสูดลมหายใจตามเข้าไปดิผมเรียกว่าขึ้นบันไดครับพอสูดลมหายใจตามเข้าไปอีกปุ๊บเท่านั้นแหละฮะเกาะตัวบวบไปเรื่อยๆแล้วก็โดยท่านั่งตอนที่อยู่หน้าลุงหมอมันก็นิ่งอยู่ครับทีนี้พลังงานตัวนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยต้องไปเดินต่อครับบางคนไปกินข้าวต่อบางคนต้องไปหลับต่อเนี่ยหรือบางคนต้องรอจนถึงตอนกลางคืนขึ้นอยู่กับตัวของท่านของคนนั้นแหละใช่นะครับว่าพลังงานเวลาเขาบูรณาการเนี่ยเขาจะไปอยู่ในหลุมไหนหลุมหิวหิวจริงๆนะลุงใช่เมื่อกี้เนี่ยแสบท้องเลยแสบท้องอยากวิ่งอะลุงใช่ๆแสดงว่าหมายความว่าไอ้ขั้วลบเขาไม่ได้มีเลยนะถ้าอยากวิ่งนั่นใช่พลังมันบันเจิดเหลือเกินน่ะใช่ใช่ซุปเปอร์แมนนั่นน่ะซุปเปอร์เกิร์ลนะเอาบางคนง่วงใช่อันเชื่อง่วงนี่คือยังไงลุงมันเป็นอย่างนี้ง่วงเนี่ยฮะแปลว่าคนนั้นน่ะมันคือปกติมันบวกลบมันแชร์กันอยู่มันสู้กันอยู่มันก็รู้ก็เมื่อมีพลังงานมันมีพลังงานแต่เนี่ยพอเวลาจุดมันก็วีคมาหน่อยก็ขึ้นมาอีกมันก็สู้อย่างเงี้ยทีนี้พอเวลาได้บริตัวบริสุทธิ์ไปนะฮะมันก็มีแต่ได้ไม่มีอะไรมาสู้ครับมันก็เลยทำจะหลับผมก็พูดหลายครั้งนะพลังงานผมในเวลาเข้าไปเนี่ย1 alert เลยเป็น full option ไปเลยครับอันที่2 อยากจะหลับแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนมันถูกล้างวุดไปหมดครับอ่อนนี่ผมอยากจะให้หลับอยากจะตื่นมาจะรู้เลยว่าได้อะไรขึ้นลุงอธิบายตอนหลับหน่อยว่าคำว่าไร้สติกับมีสติตอนตื่นมันพลังงานจะทำงานต่างกันเนี่ยครับโอ้ต่างกันเยอะครับตอนที่เรามีสติเนี่ยนั่นนะคือเวลาที่เราใช้พลังงานในตัวเราเองแต่เวลาเราหลับปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องออโตเมติกคอนโทรลในร่างกายนะมันจะผลิตพลังงานแล้วก็ใช้หล่อเลี้ยงเซลล์ที่มันอ่อนแอที่มันใช้ไปหรือแม้แต่เอาว่าอ่อนแอใช้ไปก็แล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์นะมันก็ใช้ไปประจำวันอ่อนแอประจำวันไปนะทีนี้ถ้าหากว่าได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะวูบไปก่อนแล้วครับคนที่วูบนะอยากจะหลับอ่อนคนที่ไม่หิวจะหิวฮะหิวกันขึ้นเดี๋ยวเด้นด้วยจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่รู้ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปแบบพลิกขั้วมันเหมือนมีไฟเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องการเผาไหม้หรือเปล่าหลวงประมาณนั้นครับต้องการฟืนแล้วทีนี้ต้องการฟืนเนี่ยประมาณนั้นครับนี่พอเวลาหลับปุ๊บออโตเมติกคอนโทรลมันจะทำงานเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตื่นมาจะรู้ว่าเฮ้ยก็จะเบิ้ลไปชั้นนึงเบิ้ลเนี่ยลุงคือคนที่มีคุณสมบัติพิเศษคืออะไรคุณสมบัติพิเศษก็คือคนที่มีความรู้สึกต่อตัวเองที่เป็นภายในได้มากพอเหมือนกับที่คือที่ได้พลังงานไปบางคนก็ไม่รู้ตัวนะลุงยังหืออืออยู่เลยอ่ะคืออย่างเช่นเนี่ยเบาไปแล้วดีไปแล้วแต่หาจุดต่างของพลังงานไม่ได้ไม่ใช่คำว่าแต่หรือไม่ก็ไปติดตัวลบนั่นแหละครับก็ยากครับก็ได้เห็นใจตัวลบผมติดคนมานานมากติดมานานเหลือเกินนะจนกระทั่งมันเป็นคอมมอนเป็นสามัญในตัวของคนนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาได้ของนี้เข้ามาใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะลบล้างไอ้ความรู้สึกเดิมๆได้นะความจำก็แล้วไม่ใช่ความรู้สึกความจำก็แล้วกันมันถูกบันทึกความจำแต่ความรู้สึกนี้ไม่ได้ไปแล้วมันเปลี่ยนแล้วนะความรู้สึกแต่ตัวความจำมันยังคงอยู่นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นย้อนมาใหม่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าไฟกองนั้นมันยังไม่มอดสนิทซะทีเดียวเพียงแต่มันไม่ลุกมันไม่ลุกไปขึ้นมาในขณะที่กำลังอยู่ต่อหน้าลุงหมอประมาณนั้นนะครับใช่ครับมันเป็นกลายเป็นฐานครับน้องไหมอันนี้ไม่ได้เป็นขี้เถ้าเห็นไหมจากฟืนกลายเป็นฐานยังไม่ถึงขั้นเป็นขี้เถ้าแค่นะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในส่วนตัวในการที่จะรักษาความรู้สึกที่ได้รับตรงนั้นมานานๆผมหลังๆจะบอกเสมอว่าพยายามเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ดีๆอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นประมาณนั้นนะครับหรือ15 นาทีก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ก่อนที่จะมีใส่ความรู้สึกใหม่เข้ามาก็คือทำสมาธินั่นแหละต่อเนื่องรักษาอะไรความรู้สึกเดิมๆที่ได้ต่อหน้าเนี่ยเอาไว้สักระยะหนึ่งก่อน
จะหลับก็หลับไปแต่มันยิ่งดีอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตเดานี้คุณลุงคนที่รับพลังเนี่ยตอนนั้นเวลาที่พลังงานเข้าตัวเนี่ยแน่นอนความรู้สึกของตัวของตนเองไม่ได้อยู่กับตัวเองครับแล้วก็พอไม่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยอีกอันนึงก็คือเมื่อไม่อยู่กับตัวเองผมมองว่าจุดที่ตัวฐานนั้นน่ะที่มันเผาไหม้จะกลายเป็นขี้เถ้าอ่ะก็คือลมหายใจที่จะตามสืบเนื่องก็พอสมควรอย่างยิ่งนะฮะจะต้อง follow up โดยการช่วยตัวเองโดยการคอนโทรลลมหายใจทีนึงนี่แหละครับก็คือสมาธินั่นแหละกันเดียวกันจะว่าจะเป็นแต่อยากจะให้เห็นความสำคัญมากๆในการแงบอากาศเนี่ยมันจะฟลอร์โลอะไรอย่างง่ายได้เลยโอเคล่ะบางคนได้60 40ก็คือกลับไปงับอากาศต่ออีก40ถ้าได้60ก็ไปงับ40ได้70จะลุงหมอก็ไปงับต่ออีก30ใช่ทีนี้พอบางคนได้100หรือบางคนได้เท่าไหร่ก็ตามทีส่วนหนึ่งที่ผมเห็นหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะหลงลุงนะก็ขอร้องอย่ามาติดตัวลุงเพราะลุงมันเป็นของกลางนะดีกว่าพยายามคิดว่ามันเป็นของกลางไม่รู้นะในความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆที่คนต้องบอกว่าลุงหอกเป็นคนไม่มีหัวใจเออมีครับก็ถูกเขานะฮะถูกนะฮะต้องเข้าใจไปซะแล้วใช่คนเข้าใจแล้วจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับใช่คือคนเข้าใจแล้วถูกต้องครับตัวนี้เห็นด้วยชัดเจนไม่เหมือนเป็นคนไม่มีหัวใจอะไรสมองเนี่ยครับจริงๆหัวใจมันเป็นมันหัวใจมันสงบอ่ะหรือจะบอกไม่อยากใช้คำว่าว่างนะเอาแค่สงบมันก็ไม่บวกไม่ลบอ่ะนะไม่บวกไม่ลบกับอะไรกับใครมันก็เหมือนกับคนไม่มีหัวใจไม่ผิดเลยไม่ผิดจริงๆตรงนี้แต่โดยเนื้อแท้ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่มันไปเรื่องของวิถีของจิตไปแล้วครับเวลาอยู่เฉยๆก็นึกทั้งหมดแล้วฮะเวลาจะหลับต้องนึกย้อนไปทั้งหมดเช้ามาคำแรกได้พูดกับใครอย่างเงี้ยต้องไปเริ่มต้นตรงนั้นให้ได้แล้วค่อยหลับไปเนี่ยมันจะคลีนเคลียร์มันเองนั่นในส่วนตัวนะที่ว่าเนี่ยก่อนจะวางไงพี่เอ้ยก็ต้องรอให้ฟังกันแบบฉบับลุงหงอกก็แล้วกันอีกอันนึงที่ผมว่ามันเป็นจุดตายเหมือนหนึ่งว่าเป็นจุดเด่นก็ดีแต่ว่าจุดตายก็คือคนที่ไม่ได้อยู่หรือไม่ได้สัมผัสลุงอ่ะมันบอดเลย มันเฮ้ย อย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ย CEO ที่2ดู CEO ที่1กำลัง alert กับพลังงานเออก็แน่นอนอ่ะCEO คนที่หนึ่งกำลังโอ้วูฟ้าว้าว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 แต่ CEO ที่สองยังนั่งหรือเสร็จปุ๊บพอมาได้สัมผัสตรงดูบ้างเท่านั้นแหละเท่านั้นนะเหมือนกับเดินบนน้ำเนี่ยแหละครับตัวเบาเลยทำไมเหมือนว่าปิดกั้นการปิดกั้นเขาเลยล่ะลุงมันไม่ใช่เราไปปิดกั้นเขานะครับครับผมนะผมว่าเขาต่างหากที่ปิดกั้นตัวเองครับผมเพราะโดยเพศมันก็ไปได้โดยเพศเป็นลักษณะนามเขาว่าเขาเลยนะลุงที่เป็นเขาใดๆเลยเขาหน้าจอนอกจอเขาเดินไปเดินมาที่จะแค่มองมาก็ไม่รู้สึกได้เท่าหรือว่าดูแล้วก็ต้องลองทานเองเนี่ยมันจะเข้าอ่ะลุงใช่ต้องลิ้มรสก็ดีวันนี้เพราะว่าหลังจากที่เราแชร์นี่เอาประสบการณ์ตรงก่อนอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าภาพปฏิบัติก่อนวัดกันด้วยฟิลลิ่งแล้วก็ตัวยูเป็นคนที่เป็นฟิลเลอร์หมายความว่าฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องวัดที่อยู่นอกตัวได้ใช่เอาตัวคนที่ลุงหงอกสัมผัสเนี่ยเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดเป็นทั้งความรู้สึกเป็นทั้งเครื่องวัดด้วยในที่เดียวกันที่ผมบอกว่าฟิลเลอร์และฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลลิ่งนี่ตามด้วยฟิลเลอร์โอเคนะมันจะบอกมันเองฮะเรื่องนี้ทีนี้คนที่ไม่เคยได้สัมผัสอาจจะได้ฟิลลิ่งเพราะว่าแอคชั่นลงหงอกไปนี้ฟิลลิ่งนี่แต่ฟิลเลอร์มันไม่ได้ฟิลเลอร์ไม่ได้รั่วประมาณนั้นแหละ
ผมก็ว่าเออถ้าสุดท้ายแล้วที่สุดนะครับก็คงต้องปิดตาลงผมว่าให้ช่วยหน่อยอนาคตนะก็คงจะต้องอย่างนั้นนะฮะจะหาหน้ากากเสือใส่ดีไม่ดีเดี๋ยวหาสปอนเซอร์ก่อนไม่รู้ใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เยอะนะใช้เยอะนะให้รู้ใช้เยอะนะแล้วพอเวลาให้ใช้ก็ให้เขาไปเลยประมาณนั้นไปเก็บบ้านไปเลยก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะจริงๆมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลมหาศาลเหลือเกินแม้แต่นั่งรถเนี่ยปิดตาไปเนี่ยอย่าไปมองมากแน่ข้างตัวเนี่ยนะมันเยอะแล้วข้างตัวจากบ้านทีมงานจากในบ้านบางทีผมแนะนำคนบอกว่าเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยเอาวัดไปเลยวัดที่ความรู้สึกจำโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ได้แล้วกันอยู่นั่งรถเมล์เวลามันซ้ายขวามันจะโยกใช่ไหมจะโยกเนี่ยฮะกำหนดเลยเลี้ยวกี่ครั้งถึงทีมงานเนี่ยนี่มันจะโยกไปโยกมาเดี๋ยวเจอเองครับไม่เกิน3ครั้งครับมันจะโป๊ะแต่จะเผลอมาลืมตาไว้ก่อนแต่จะเลยป้ายนะที่บ้านเลยป้ายตรงวัดดวงเอาเองแล้วตรงนั้นเนี่ยพูดถึงรถเมย์นะแม้แต่เครื่องบินเหมือนกันเนี่ยเวลามันเทคเนี่ยบางคนสมมติมากนะครับเวลามันเทคส่วนมากก็สมมติอยู่แล้วเวลาขึ้นไม่มีอะไรกระตุกกระตากหรอกครับแต่เวลาลงต่างหากเวลาลงประคับประคองเยอะลงเอาเครื่องบินลงจะยากกว่าเอาขึ้นนะพอขึ้นในแค่ความเร็วนั่นเองความเร็วแล้วก็บังคับด้วยปีกนิดหน่อยนะถ้าหากว่าปีกมันต้านลมมากมันก็แรงต้านมันเยอะแล้วพลังงานจนมันต้านเยอะต้องให้ลอยมันต้องใช้ความรู้สึกประกอบด้วยฮะตัวเนี้ยสำหรับคนที่ขับเครื่องบินนะบ้าไปนี่เวลาทางลงเนี่ยไอ้ลงไหนจะประคองน้ำหนักเครื่องอ่ะไม่ให้มันหล่นตุ๊บใช่ไหมต้องใช้ความเร็วประกอบกันแล้วก็ไอ้ปีกที่มันจะต้องอุ้มลมหรือว่าจะปล่อยทางลมเนี่ยจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยลงลำบากกว่าเยอะเพราะบางทีเนี่ยบางคนกระแทกตึ้งเลยบางคนก็ค่อนข้างจะเรียบนะมันมีเดี๋ยวนะขาไปเดี๋ยวนะไปอุดรคราวนี้โอเคขาไปเดี๋ยวนะผมขอสังเกตพวกนี้มากเดี๋ยวนั้นมันจะมีจุดหนึ่งไม่รู้จำสายการบินไม่ได้วันนั้นนะคือมันรู้สึกแม้กระทั่งเสียงเครื่องที่เขาให้มันดังมากดังน้อยนะครับมันจะรู้สึกแม้กระทั่งการที่มันโต้ลมพอเลยนะครับพอเวลาจะถึงพื้นปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นการเหยียบคันเร่งนะคันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยจะถึงพื้นปุ๊บผมสมมติสักหนึ่งฟุตล้อถึงพื้นล้อถึงพื้นแล้วพื้นต้องกัดได้แม่นมากนะครับจะปล่อยคันเร่งเนี่ยมันพอบอกอะไรมันเหมือนกับสัมผัสสมมติมากเหมือนกับเราเหยียบคันเร่งที่จะขึ้นเนินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปปล่อยเนี่ยมันก็ซอฟลงไปผมบอกว่ากัปตันคนเนี้ยลงเครื่องเอาเครื่องลงได้สมูทมากแทบจะกรึ๊บหน่อยเดียวก็ไม่สายเห็นไหมฮะบางคนกรึ๊บแล้วยังสายอยู่นะหรือแม้แต่ตอนที่กำลังจะอยู่ในรันเวย์กำลังจะเทคออฟเนี่ยบางคนยังพลายอยู่นะไอ้ตัวสายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาบังคับปีกซ้ายขวาไงนะครับก็เชื่อว่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรู้สึกไม่รู้ผมรู้สึกแต่ทางลมที่มันพัดต้านเครื่องบินมันก็มีนะเราก็ไม่รู้บรรยากาศภายนอกใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นลมที่มันพัดมาซ้ายขวาทำให้เครื่องมันโยกได้เงี้ยก็ผมมองว่าถ้าหากว่ากัปตันเนี่ยรู้สึกถึงความรู้สึกภายในได้เป็นคุณสมบัติพิเศษอ่ะใช่มันก็จะชดเชยแรงจากมือของกัปตันเหมได้ได้ความเร็วลมเพราะว่านาปัดมันก็บอกอยู่ใช่ไอตัวนี้ผมก็เดานะครับลุงผมก็ไม่เคยขับมันต้องสถานมือฮะฟิลลิ่งพวกฟิลลิ่งนั่นถ้าหากว่าเป็นเซตตัวเองให้กับอยู่กับเครื่องบินเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าทำได้เหมือนกับเราขับรถไงครับถ้าเราเซตตัวเราให้กับรถได้นะฮะมันไปไหนมันก็เหมือนกับเราควบคุมมันได้อ่ะครับแต่ถามว่าความรู้สึกของตัวเรากับตัวรถที่เรานั่งเราขับกับมันตกพื้นเนี่ยถ้ามันคนละความรู้สึกโอ้โหกระโดดกระเด้งเป็นกบเป็นเขียไปเลยครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นความรู้สึกให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันก็เหมือนตอนที่ลุงหอกกำลังสัมผัสตรงเนี่ยฟิลลิ่งให้ตามอะไรตามแรงกระทำอ่ะ
ครับถูกกระทำครับถ้าผมทำผมก็ตามอะไรที่ผมกระทำครับถ้าใครตามถูกลุงหงอกกระทำก็ต้องตามแรงที่ลุงหงอกหรือเรียกว่าถูกตัวเองถูกกระทำตามที่ถูกกระทำเช่นเบาอะไรก็ว่ากันไปนะตามกันไปเอาตัวบวกเข้ามาช้ามันจะแป๊บเดียวมันจะคลายครับตึงๆเนี่ยแป๊บเดียวตึงหัวหลงตรงไถตรงแขนมันไม่ยากพลังงานตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนไม่มีก็คือเจ็บหนักเลยตัวนี้เพราะว่าตามแรงไม่ได้แล้วก็สวนแรงเพราะว่ามันมีแรงต้านอารมณ์ครับผมแล้วยิ่งเป็นหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงจากคนธรรมดาเลยครับแรงจากพลังงานบริสุทธิ์ครับโอเคเดี๋ยวตอบปัญหาคุณสู่ปัญญาญาณนิดนึงว่าเวลาจินตนาการถึงจิตว่าเป็นดวงกลมนี่ผิดแล้วครับไปจินตนาการว่าเป็นจิตเป็นดวงกลมเนี่ยผิดแล้วครับผิดทันทีครับตรงนั้นผิดเลยนะครับผมใช้คำว่าผิดนะและมีความสว่างมากหากมาหยุดพิจารณากว้างๆอานุภาพของความสว่างย่อมมีมากกว่าแค่ดวงกลมๆอ๋อโทษทีผมอ่านไม่จบนะโอเคพออ่านจบปุ๊บจะลงนะฮะอยากให้คุณลุงช่วยอธิบายลักษณะของจิตที่เกินกว่าภาษาให้ด้วยนะครับได้ดูเพิ่มครับดูเพิ่มนิดนึงไปไหนละรู้ดีแล้วดูเพิ่มไปไงโอเคมั้ยแล้วกดดูเพิ่มนิดนึงก่อนอ้าวหายละลุงตั้งหน้าจอเออเหรอผมตั้งขึ้นเงี้ยเหรอครับโอเคแต่ว่าบางหน้ากล้องปวดตะเกียงหน่อยนะไม่เป็นไรโทษทีเอานะปรับขึ้นโอเคครับเอาละไม่รู้ใครเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเขียนไว้เอาโอเคสู่เป็นใหญ่ใหญ่โอเคฟังให้ดีนะครับผมอยากให้จบก่อนนะครับคุณลุงคะเวลาจินตนาการถึงจิตว่าเป็นดวงกลมๆแต่มีความสว่างมากโอเคครับหากมาหยุดพิจารณากว้างๆอนุภาพของความสว่างย่อมมีมากกว่าแค่ดวงกลมๆอยากให้คุณลุงอธิบายลักษณะของจิตที่เกินกว่าภาษาให้ด้วยเกินกว่าภาษานะฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากไอ้ตัวที่มันเกินกว่าภาษาผิวกายเรามันตอบสนองเองครับนะความรู้สึกนี่ไอ้ความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยมันเกินกว่าภาษานะถ้าหากวันเข้าสู่ตรงนี้นะถ้าพูดถึงตัวนี้ออกมากว้างๆแบบความรู้สึกเต็มนะอายตนะ5ของอายตนะ5ของเราเนี่ยมันจะกลมกลืนไปเองนะครับอายตนะ5ของเราเองเนี่ยมันจะกลมกลืนของมันไปเองนะครับย้ำอายตนะ5ของเราเนี่ยมันจะกลมกลืนไปหลอมหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในความรู้สึกนั้นโอ้โหตัวนี้ครับอันนี้ผมขออนุญาตนะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คำว่าหลอมรวมเนี่ยอย่าลืมนะว่าถ้าหากผมฟังเนี่ยเราตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะไปหลอมรวมมันก็เป็นก้อนกลมที่ใหญ่มากมันจะไปเข้าสภาวะแห่งจิตได้ยังไงนี่ตรงนี้แหละครับไม่ทำไม่ได้มันเป็นอาการิโกด้วยความเคารพหากแต่เพียงว่าไอ้ตัวใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันซอยถี่เล็กที่สุดจนไม่เหลืออะไรเลยลุงได้ไหมได้ฮะก็คือเข้าทั้งตัวนะครับเข้าทั้งตัวใช่ซอยถี่เหมือนช้างมาโขงบัลล่อมมาย่อเหลือแค่เข้าทั้งตัวเข้าทั้งตัวภาวะนี่เป็นภาวะที่เข้าทั้งตัวนะเกินคำภาษาเกินคำอธิบายไม่แค่เกินภาษาขัดแย้งมากเพราะว่าอะไรนิพพานเป็นความว่างสภาวะธรรมสัจธรรมเป็นความว่าง emptiness เขาบอกอยู่แล้วว่าว่างแล้วลุงเอาอะไรมาพูดว่าตรงนี้นะครับเข้าทั้งตัวมันขัดแย้งกันนะต้องเข้าทั้งตัวมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นก็แล้วกันครับมันไม่รู้จะเอาภาษาหรือเอาความใดอ่ะเข้ามาเก็บมากักมากักตรงนั้นนะก็อธิบายได้ตามนัยยะที่ว่าเนี่ยเข้าทั้งตัวไม่พอด้วยนะลุงใช่ไหมว่าเข้าเวลาเท่ากับศูนย์ด้วยอ่ะใช่ไม่ใช่ว่ามาขยับเข้าทีอ่ะกายเข้าไปหน่อยใจเข้าไปหน่อยจิตเข้าไปหน่อยไม่ใช่เลยทุบทีเดียวเลยเหมือนกระโดดไปน้ำจุ่มปุ๊บทีเดียวเลยเงี้ยแล้วก็เป็นไปได้ไหมครับว่าปาดเข้าไปเนี่ย
ม่ได้เข้าไปแล้วไหลไปเรื่อยแต่ว่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบ start and finish เกิดดับนะลุงใช่สตาร์ทปุ๊บชนิดเลยฟินิชปุ๊บสตาร์ททันทีเงี้ยจะไปกี่ดวงดาวไหนเหมือนว่าไอตัวหยุดเวลาเหมือนในหนังเรื่องคอนแทคนะครับเขาเข้าไปในอยู่ในเขาเรียกในกลงแคปซูลเขาก็หายเข้าไปในมิตินี่เขาคือหนังคอนแทคนะครับหายไปเสร็จปุ๊บไอตัวคนไปมันก็บอกว่าเนี่ยไปตั้ง10กว่านาทีไปเจอนู่นเจอนี่เจอสารเจอหลุมดำเจอรูหนอนเจอสารพัดแต่พอกลับมารายงานที่โลก50ปีไปแล้ว50กลับมาที่โลกหมายความว่าเดี๋ยวนะฮะเวลาของโลกในแคปซูลยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคโอเคฮะแปลว่าหยุดนิ่งเลยเป็นอากาลิโกฮะได้ฮะได้ครับครับครับได้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 ครับมันเหมือนกับออกไปอยู่วงคอโจรของโลกโลกมึงมุนไปก็ช่างหัวมึงสิอย่างเงี้ยโอเคจะไปขี่เราช่างหัวมึงสิขี่ไปช่างงมเด็ดแต่กูนิ่งตรงนั้นเนี่ยคำว่านิ่งตรงนั้นมันจอกไปรูปแบบนั้นถ้าอธิบายตามนัยยะที่ว่านี่จอกไปลักษณะเช่นนั้นครับก็มันหนีวัตตะเห็นอยู่นะมึงไปสิโลกไปจะไม่อย่างไรเรื่องมึงจะเรื่องกูอย่างเงี้ยแต่สำหรับกูจะหาเข้ามาอยู่ในโลกมึงเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ครับไม่รู้จะแทนค่าด้วยรหัสอะไรมันไม่ได้จริงๆก็ภาษาที่ใส่กันมาอย่างเงี้ยก็ผมมองว่างี้ลุงคือยุคแห่งความเชื่อยุคแห่งความเชื่อเนี่ยตอนนี้เอาง่ายๆเลยนะครับเด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเขาไม่ถ้ามาบอกว่าให้เชื่อเนี่ยเขาดันเลยล่ะเขาดันในใจเลยนะลุงแล้วก็ติมหน้าจอเลยนะลุงใช่ว่าเอาอะไรมาพูดมันมีแต่ทางเดียวที่จะทำให้เข้าใจได้คือต้องไม่รู้แหละมันต้องมีความจริงที่เป็นเชิงประจักษ์ให้กับผู้ฟังนะครับลุงครับขึ้นอยู่กับผู้รับไงตอนนี้ขึ้นกับผู้รับกำลังจะบอกว่าหมายความว่าอะไรก็คือไอ้ตัวฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยนะครับลุงครับผมเอาล่ะมีคำถามไหมเนี่ยนี่มัน3ทุ่มครึ่งแล้วเนาะไม่เห็นมีมากกว่านี้เนาะแล้วก็เป็นว่าคุณสุปัญญาก็ได้อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วพอได้นะแปลว่าคุณสุปัญญาเนี่ยเข้าใจพอประมาณแล้วล่ะครับ มาถึงเนี่ยตามคำถามที่มาเนี่ยครับก็รอวันเข้าถึงครับเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเวลาเข้าถึงมันเป็นอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องมีฟีลลิ่งในส่วนตัวเราแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่หลับไปเลยปราศจากฟีลลิ่งนะเดี๋ยวไปคืองี้ก็ได้แล้วลุงนั้นลุงก็ต้องก็ให้อธิบายพระอรหันต์นอนแบกับติดได้พอถึงจุดนั้นก็โอเคได้ถ้าลักษณะเงี้ยชาติสุดท้ายได้ครับอย่าหลงภาษาผมนะครับคุณเมื่อกี้พูดมันจะกลายเป็นล็อกนะฮะเวลาผมตอบมันจะล็อกนะฮะบอกชาคุณสุปัญญามันจะกลายเอ้ยกูมีชาติธรรมแน่นอนไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อย่างนี้ถือว่าไม่ได้จึงไม่อยากจะเฉลยในตัวที่เป็นจุดมันเป็นออโตเมติกครับถ้าเฉลยปุ๊บไปมันเหมือนล็อกนะคุณสุปัญญานะครับบอกให้ทราบมันจะล็อกและรวมถึงคนอื่นๆด้วยรู้ครับครับครับพอล็อกเราไปไม่เป็นเลยนะให้ดูไว้เหมือนกับผูกแข้งผูกขาไปเลยนะเรื่องพวกนี้ถ้าจะปฏิบัติธรรมไม่ควรฟังเพลงใช่ไหมครับฟังไปเถอะเพลงใหญ่ฟังก็ฟังไปเถอะเต้นแรงแต่งก็ใส่ไปเถอะครับมันไม่ใช่ไปไม่ต้องรับอะไรต่างๆนะรับได้หมดแหละครับจะฟังหมาเห่าหมาหอนมันจะฟังได้หมดไม่ใช่ไปอะไรต่างๆมันต้องเปิดให้รู้แล้วต้องให้เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ถ้ายิ่งหนีล่ะลุงยิ่งหนียิ่งบีบตัวเองยิ่งบีบตัวเองเป็นเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยยิ่งบีบตัวเองหนักครับรู้ตามความเข้าใจตามความเป็นจริงชั้นบรรยากาศแล้วก็ว่ากันไปนะครับทำนองเนี้ยครับฟังเพลงตีเคาะตีเกาะข้อไม้ใส่เข้าไปเถอะครับเดี๋ยวให้มันชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วกัน
ใช่เมื่อกี้เหมือนแม่คุณผู้ชายท่านบอกว่ามีคำถามเอ้าก็กินที่บ้านสิเฮ้ยไม่ได้ไปกินที่อื่นที่นี่เขาเงียบเงียบเงียบอยู่กันเงียบบ้านข้างข้างบ้านเขาเงียบโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมดูแล้วโอเคก็หวังว่าบ้านใครบ้านใครเนาะตอนไปนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเกินไปกว่าที่มาเล่าบ่นพึมพำตามภาษาลุงหอกแล้ววันนี้เนาะความจริงลุงหอกก็ทั้งวันกันนะวันนี้ฮะก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันครับเชื่อมโยงกันพอประมาณสำหรับท่านที่เก็ตก็คือขอให้เก็ตไปเรื่อยๆนะครับเราก็เชื่อมั่นนะฮะว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เราบอกเล่า90แล้วสิ่งที่ทำให้ดูสิ่งที่ได้สนทนาพาทีคนอื่นเขาเนี่ยมันก็โอ้นะค่อยๆติดตามครับพรุ่งนี้จะทำประกอบสมาชิกชอบแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปสนใจเรื่องอื่นจนเกินเหตุการณ์ใจรู้เรื่องอื่นได้เรื่องก็พยายามแยกแยะย่อยจะเป็นเรื่องของการเมืองการในเรื่องก็ฟังไปเถอะครับจริงๆการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนจำเป็นหลักแต่ละคนจะสนใจใส่ใจเพียงใดแต่อย่าเอาการเมืองมาขึ้นสมองเพราะมันจะมีแพ้มีชนะโอเคไหมครับมันจะมีการให้ร้ายป้ายสีกันและกันให้รู้เขารู้เขารู้เขากับเขาแล้วเขากับเราเขากับเราทำไงต้องพยายามรู้เขาในกองแรกที่หนึ่งรู้เขากองที่สองเรารู้เขาทั้งคู่เสร็จแล้วก็แยงมาหาเราแยงมาหาเราปุ๊บเมื่อเวลาเรารู้เขาทั้งคู่เราก็มีสุขเพราะอยู่ตรงกลางได้สบายๆไม่ว่าเขาจะทะเลาะกันยังไงก็ตามทีแต่เราอย่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยเป็นทุกข์ ใช่ไหมครับอย่าเอาตัวเราร่างกายเราจะเอาไปตรงนั้นด้วยใจเราก็จะเอาไปตรงนั้นด้วยนั่นมันจะเป็นทุกข์ให้รู้เขารู้เขากองที่หนึ่งรู้เขากองที่สองรู้เขากองที่ห้าว่าไปเงี้ยรู้เขารู้เขาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อย่าไปจับชนกันนะครับแพ้ชนะอย่าให้มีตรงนั้นแล้วก็เราจะรู้เรากันสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็จะเป็นความสุขผมว่านะการที่ไม่รู้เขาเป็นความทุกข์โอเคนะอาจจะรู้เราอย่างเดียวเนี่ยทุกหนักอีกต่างหากไอ้รู้เราอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะลุงจะไปให้เขารู้เราด้วยอ่ะโอ้ยิ่งหนักดับเบิ้ลเลยพ่อเถอะครับพ่อก่อนโอเคนะเขาก็แยกแยะครับเขาที่จะหยิบยื่นให้ในแต่ละวันแต่ละวันนะอ่ะนอกจากจะประกอบชีพดีแล้วนะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วพอแล้วพอจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบัดกับเอวังก็เป็นกับตนิสาทุอามินอเมนและโอบจบ thank you very big ครับผม